รองเท้าจากแบรนด์กีฬาเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใส่เล่นกีฬาหรือว่าแฟชั่นและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ50เรื่องจริงของแบรนด์รองเท้าและกีฬาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่50จุดเริ่มต้น Adidas มีจุดเริ่มต้นในประเทศเยอรมนีซึ่งในปี1920นาย Adolf Adidasler ทำรองเท้าคู่แรกไว้ใช้เองและเขาทำมันภายในห้องซักผ้าที่บ้านของเขาซึ่งเขาได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากคุณพ่อของเขาที่เคยทำงานในโรงงานผลิตรองเท้ามาก่อนและหลังจากนั้นน้องชายของเขานาย Rudolf Adidasler ที่กลับมาจากสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้ร่วมมือกันก่อสร้างกิจการรองเท้ากีฬาขึ้นมาโดยพวกเขามีความเชื่อว่านักกีฬาจำเป็นจะต้องใส่รองเท้าที่ดีที่สุดในการลงสนามและในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดกิจการอย่างเป็นทางการได้ในปี1924ภายใต้ชื่อแบรนด์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Dassler Barter Shoe Factory อันดับที่49ความขัดแย้งภายในในปี1948ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง2พี่น้องทำให้นายรูดอฟผู้เป็นน้องชายได้ตัดสินใจแยกตัวออกมาก่อตั้งบริษัทใหม่เป็นของตัวเองภายใต้แบรนด์ Puma ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสิงโตภูเขาที่มีความปราดเปรียวว่องไวและปีนป่ายภูเขาได้เป็นอย่างดีส่วนทางด้านของนายอดอล์ฟก็ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ของเขามาเป็น Adidas จากนั้นทั้ง2แบรนด์จึงกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของกันและกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับที่48โลโก้ของ Adidasเริ่มจากโลโก้ดั้งเดิมของ Adidas ที่ถูกใช้ในปี1949จากนั้นจึงมาเป็นโลโก้ที่มีชื่อว่า The Three Stripe ที่เป็นขีด3ขีดซึ่งเดิมทีมันเป็นโลโก้ของบริษัทคาฮูสปอร์ตแต่นายอดอล์ฟได้ไปขอซื้อมันมาในราคา 1,600 ยูโรกับวิสกี้อีก2ขวดจากนั้นในปี1972 Adidas ได้หันมาใช้โลโก้ The Three Foil ที่มีสัญลักษณ์คล้ายกับใบไม้3ใบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและในปี1990นายปีเตอร์มัวผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟได้ออกแบบโลโก้ The Triangleหรือ Adidas Performance ที่มีลักษณะเป็นขีด3ขีดเรียงตัวกันคล้ายกับรูปภูเขาซึ่งเป็นการสื่อถึงความท้าทายและเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันซึ่งนายอดอล์ฟก็ชอบไอเดียนี้เอามากๆทำให้ในปี1997โลโก้ The Triangle นี้ก็ได้กลายเป็นโลโก้หลักของบริษัทส่วนโลโก้ The Three Foil จะถูกใช้สำหรับสินค้ารุ่นคลาสสิกและสินค้าในหมวดหมู่เสื้อผ้าอันดับที่47เขาเกือบจะใช้ชื่ออื่นจากคำบอกเล่าของบาบาร่าสมิธในหนังสือ Sneaker Wars เธอกล่าวไว้ว่าหลังจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2พี่น้องนายอดอล์ฟต้องการตั้งชื่อใหม่ให้กับแบรนด์ของเขาว่า Adidas แต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากคำว่า Adidas นี้ถูกบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าเด็กใช้ไปแล้วอันดับที่46ต่อกรกับ Nike จากการที่ตลาดรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Nike ก็เป็นแบรนด์ผู้นำตลาดที่มีรายได้สูงสุดมาอย่างยาวนานและในปี2005 Adidas Group ได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของ Reebok ด้วยจำนวนเงิน 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐและแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้ Adidas มียอดจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะ Nike ได้และยังคงเป็นแบรนด์ที่มียอดขายเป็นอันดับ2รองจาก Nike เรื่อยมาอันดับที่45รองเท้าแตกของ Adidas ข้อมูลจาก Adidas Blog ระบุว่าในช่วงปี1960ทีมฟุตบอลของประเทศเยอรมนีต้องการรองเท้าที่จะให้นักกีฬาสวมใส่ในห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวเพื่อป้องกันไม่ให้นักกีฬาลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้ารองเท้าแตกที่ว่านี้ก็ได้กลายมาเป็นรองเท้าแตกรุ่น Adiletที่ได้รับความนิยมทั่วโลกอันดับที่44 Adidas Stan Smithหลายคนคงคุ้นเคยกับรองเท้า Adidas Stan Smith ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกกันเป็นอย่างดีและมันถูกผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปี1964เพื่อใช้เป็นรองเท้าในการแข่งขันกีฬาเทนนิสซึ่งเดิมทีมันถูกตั้งชื่อว่ารุ่น Robert Hylett ตามชื่อนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสและต่อมานาย Robert Hylett ได้แขวนแร็คเก็ตจนกระทั่งปี1971นักเทนนิสชื่อนาย Stan Smith ได้ใส่มันในการแข่งขันและสามารถคว้าแชมป์มาสเตอร์กลางปีและได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นนักเทนนิสอันดับ1ของโลกในเวลานั้นจึงทำให้ทาง Adidas ตัดสินใจเซ็นสัญญากับนาย Stan Smithเปลี่ยนชื่อรุ่นรองเท้านี้ตามชื่อของเขาอันดับที่43รองเท้าที่ขายดีที่สุดของ Adidas แม้ว่าทาง Adidas จะผลิตรองเท้ากีฬาออกมาแล้วมากมายหลากหลายซีรีส์แต่ก็มีรองเท้ารุ่นหนึ่งที่ยังคงขายดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมันก็เป็นรุ่นขายดีตลอดกาลของ Adidas ซะด้วยซึ่งเจ้ารองเท้าที่ว่านี้มันคือรองเท้ารุ่น Stan Smith นั่นเองโดยที่ทาง Adidas ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี2014เอาไว้ว่ารองเท้ารุ่น Stan Smith นี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากที่สุดและมันถูกจำหน่ายไปแล้วกว่า40ล้านคู่ทั่วโลกอันดับที่42 NMD ยอดฮิต
ในปี2005ที่ผ่านมา Adidas ได้เปิดตัวรองเท้ารุ่น Ultra Boost และ NMD ที่มีโฟมบูทชนิดพิเศษที่มันจะทำให้รองเท้านุ่มสุดๆเวลาที่คุณสวมใส่และมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายของบริษัทในปี2006ให้มียอดประมาณ 21,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 720,000 ล้านบาทอันดับที่41 Adidas กับสัญญาชั่วชีวิตของเดวิดเบคแฮมแน่นอนว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ต่างก็ต้องการจ้างแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมให้แบรนด์ของพวกเขาดูดีน่าเชื่อถือซึ่งก็เช่นเดียวกันกับ Adidas ซึ่งในปี2003ที่ผ่านมาพวกเขาได้เซ็นสัญญาตกลงกับเดวิดเบคแฮมให้รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีค่าจ้างสูงถึง160ล้าน8แสนเหรียญสหรัฐซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นการว่าจ้างเดวิดเบคแฮมแบบตลอดชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คู่แข่งมาแย่งชิงเดวิดเบคแฮมไปอันดับที่40ก่อนจะมี Nikeย้อนกลับไปเมื่อปี1962นายฟิลไนท์ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้ากีฬาและพบว่ารองเท้ากีฬาที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีคุณภาพสูงมากๆอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่ารองเท้ากีฬาที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันหลังจากนั้นเขาจึงได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้พบกับบริษัทโอนิสึกะไทเกอร์จากนั้นจึงได้ชักชวนให้นำสินค้าของโอนิสึกะไทเกอร์มาเปิดตลาดที่ประเทศอเมริกาโดยที่ในปี1964นายฟิลไนท์และนายบิลบาวเวอร์แมนได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทบลูริบบอนสปอร์ตขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโอนิสึกะไทเกอร์ในสหรัฐอเมริกาอันดับที่39 Nike ถือกำเนิดในปี1971นายบิลบาวเวอร์แมนได้ก่อตั้งบริษัท Nike ขึ้นมาและได้เริ่มมีการติดสัญลักษณ์ของ Nike ลงบนสินค้าของ Blue Ribbon Sport และในปีถัดมาบริษัท Blue Ribbon Sport และ Onitsuka Tiger ก็ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนื่องจากปมขัดแย้งทางธุรกิจและเมื่อถึงปี1981บริษัท Blue Ribbon Sport และ Nike ก็ได้ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันและได้เลือกใช้ชื่อบริษัท Nike มาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่38เกือบจะไม่ได้ใช้ชื่อ Nikeนายฟิลไนท์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าในตอนแรกที่พวกเขาคิดชื่อบริษัทพวกเขาคิดจะใช้ชื่อ Dimension 6แต่ในตอนท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจเลือกใช้คำว่า Nike โดยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อ TP Nike ที่เป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะในตำนานกรีกซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัท Nike ที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้นักกีฬาคว้าชัยชนะได้ในการแข่งขันอันดับที่37พื้นนี้ท่านได้แต่ใดมาเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพื้นรองเท้าของ Nike บางรุ่นมีลักษณะคล้ายกับขนมวาฟเฟิลซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1970ก่อนที่จะมีการก่อตั้งบริษัท Nike ขึ้นมานายบิลบาวเวอร์แมนได้ทดลองสร้างพื้นรองเท้าโดยการนำเอายางไปใส่ในเครื่องทำวาฟเฟิลของภรรยาจนทำให้เขาได้ไอเดียในการสร้างพื้นรองเท้าแบบนี้ที่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากในสมัยนั้นและมันยังช่วยให้รองเท้ายึดเกาะพื้นได้ดีป้องกันไม่ให้นักกีฬาลื่นล้มในเวลาแข่งขันอันดับที่36ที่มาของโลโก้โลโก้รูปเครื่องหมายถูกที่ดูเรียบง่ายและคุ้นตานี้ถูกออกแบบโดยแคโรลีนเดวิสันนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ด้วยเงินค่าจ้างเพียง35เหรียญสหรัฐและต่อมาเธอก็ได้รับหุ้นจากบริษัทไนกี้เล็กน้อยซึ่งมันมีมูลค่าประมาณ 640,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ21ล้านบาทอันดับที่35 Just Do Itหลายคนคงคุ้นเคยกับสโลแกน Just Do It ของ Nike แต่คุณทราบไหมครับว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนายแกรี่กิลมอร์ที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงเวลาที่นายแกรี่กำลังจะถูกประหารชีวิตเขาได้พูดออกมาแบบหน้าตาเฉยว่า Let's Do It ซึ่งคำนี้แหละครับได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสโลแกน Just Do It ของ Nike ซึ่งพวกเขาเปิดตัวสโลแกนนี้ครั้งแรกในปี1988ด้วยโฆษณาทีวีของคุณลุงวัย80ปีอันดับที่34 Nike Air Jordan หลายคนคงรู้จักรองเท้า Nike Air Jordan ที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทั่วทุกมุมโลกโดยที่รองเท้ารุ่นนี้เกิดจากการที่ Nike ได้เซ็นสัญญากับ Michael Jordan โดยให้เขาสวมใส่มันในการแข่งขันในปี1984ซึ่งทาง Nike ก็ได้ประมาณการยอดขายของรองเท้ารุ่นนี้ใน3ปีแรกเอาไว้ว่าพวกเขาน่าจะทำเงินได้จากมันประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันกลับมียอดจองในปีแรกสูงถึง130ล้านเหรียญสหรัฐหรือขายดีกว่าที่คาดไว้ถึง43เท่าอันดับที่33 Nike รักโลกNike เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ในช่วงปี1990เป็นต้นมาพวกเขาได้เริ่มโครงการ Nike Reuse Achoo ซึ่งเป็นการนำเอารองเท้า Nike เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลและออกมาเป็นวัตถุดิบที่พวกเขาเรียกว่า Nike Glide และมันถูกนำไปใช้ในการปูพื้นสนามกีฬาและสร้างลู่วิ่งซึ่งปัจจุบันมีรองเท้า Nike ถูกรีไซเคิลไปแล้วกว่า28ล้านคู่อันดับที่32
ไนกี้ขายดีแค่ไหนจากการประเมินรายได้และยอดจัดจำหน่ายสินค้าของไนกี้ประจำปี2016พบว่าในทุกๆ1วินาทีจะมีรองเท้าไนกี้ถูกขายไป25คู่และยังพบอีกว่าบริษัทไนกี้ทำเงินได้700ล้านเหรียญสหรัฐต่อ1สัปดาห์100ล้านเหรียญต่อวัน4ล้านเหรียญต่อชั่วโมง 66,000 เหรียญต่อนาทีหรือในอีกแง่มุมหนึ่งพวกเขาสามารถทำเงินได้ 1,100 เหรียญต่อวินาทีอันดับที่31ความยิ่งใหญ่ของไนกี้จากรายงานของ statista.com ในหมวดหมู่รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา Nike เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกซึ่งการประเมินในปี2017ที่ผ่านมาพบว่า Nike มีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 29,600 ล้านเหรียญสหรัฐนำห่างคู่แข่งอย่าง Adidas ที่มีมูลค่าเพียง 7,900 ล้านเหรียญสหรัฐและสำหรับตลาดรองเท้ากีฬาทั่วโลก Nike ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 62% ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Nike จัดจำหน่ายสินค้าไปแล้วกว่า900ล้านชิ้นทั่วโลกอันดับที่30จุดเริ่มต้นของ Converse ย้อนกลับไปในปี1908นายมาควิสมิลคอนเวิร์สได้ก่อตั้งบริษัท Converse Rubber Shoe Company ขึ้นมาในเมืองแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มต้นจากการผลิตรองเท้าบูทที่ทำจากยางซึ่งมันก็ขายดีเป็นอย่างมากในปี1910จนทำให้พวกเขาต้องผลิตมันถึงวันละ 4,000 คู่เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายและยังมีการเพิ่มเติมลายสินค้าใหม่ด้วยการผลิตรองเท้าเทนนิสซึ่งมันก็ขายไม่ดีเท่าไหร่นักอันดับที่29จุดเปลี่ยนสำคัญของ Converse ในปี1917เป็นช่วงเวลาที่กระแสความนิยมรองเท้ากีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาเฟื่องฟูมากๆจึงทำให้ Converse หันมาจับตลาดรองเท้ากีฬาโดยการออกรองเท้ารุ่น Converse All Star สำหรับกีฬาฟุตบอลและเน็ตบอลซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของ Converse ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อนายชาร์ลีชักเทเลอร์นักบาสเกตบอลชื่อดังในยุคนั้นได้มีความหลงใหลในรองเท้า Converse All Star มากๆจนทำให้เขาเข้ามาร่วมงานกับ Converse โดยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยังเป็นดีไซเนอร์ให้กับ Converse และจากการเข้ามาของชักเทเลอร์นี้ก็ได้ทำให้ Converse All Star ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอันดับที่28ชักเทเลอร์กับการออกแบบของเขานอกจากที่ชักเทเลอร์จะเป็นนักบาสที่เก่งกาจแล้วเขายังมีความสามารถและมีไหวพริบในการออกแบบที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันซึ่งสิ่งที่เขาออกแบบในรองเท้า Converse All Star ในปี1949คือการออกแบบพื้นรองเท้าใหม่เพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและดัดแปลงรูร้อยเชือกรองเท้ามาทำเป็นรูระบายอากาศที่อยู่ตรงด้านข้างของรองเท้าเพื่อไม่ให้นักกีฬารู้สึกอึดอัดเมื่อต้องใส่รองเท้านี้เล่นบาสเป็นเวลานานและที่ขาดไม่ได้ก็คือเขาเป็นคนออกแบบโลโก้รูปดาวที่ติดอยู่บริเวณข้อเท้าของรองเท้า Converse และทั้งหมดนี้ก็ได้ทำให้ Converse All Star กลายมาเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์นักกีฬาบาสเกตบอลมากที่สุดในเวลานั้นและเพื่อเป็นการให้เกียรตินายชัคเทเลอร์ทาง Converse จึงได้มีการพิมพ์ลายเซ็นของเขาลงไปในโลโก้และตั้งชื่อให้กับมันว่า Converse รุ่นชัคเทเลอร์ All Star อันดับที่27การขยายตัวของ Converse All Starในช่วงต้นจนถึงช่วงกลางทศวรรษที่19แม้ Converse All Star จะโด่งดังมากแค่ไหนแต่มันก็ได้รับความนิยมเฉพาะในหมู่นักกีฬาบาสเกตบอลเท่านั้นเพราะชาวอเมริกันเกือบทั้งหมดมักนิยมสวมใส่รองเท้าหนังและสังคมอเมริกันในตอนนั้นคิดว่ารองเท้าผ้าใบมีไว้สำหรับการใส่แข่งขันกีฬาเท่านั้นซึ่งหากใครนำมันมาใส่ในชีวิตประจำวันก็จะถูกมองว่าไม่สุภาพแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Converse All Star ขยายตัวออกมานอกวงการกีฬาได้ก็คือการที่เริ่มมีวงดนตรีสวมใส่รองเท้า Converse All Star ขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อแสดงออกถึงความแปลกแหวกแนวและโชว์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาเป็นคนที่มีหัวคิดสมัยใหม่และหลังจากนั้นวันเวลาผ่านไปมันก็ได้แพร่กระจายไปสู่ศิลปินดาราคนอื่นๆซึ่งพวกเขาก็มักจะใส่มันออกสื่ออยู่บ่อยครั้งจนทำให้คนทั่วไปต้องหามันมาใส่บ้างจนกระทั่งในปี1966กระแสความนิยมรองเท้า Converse นั้นสูงมากๆถึงขนาดที่ว่า Converse สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึง 80% ในตลาดสนีกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาอันดับที่26 Converse กับสงครามโลกในสงครามโลกครั้งที่2ที่กินเวลาตั้งแต่ปี1939ไปจนถึงปี1945ที่เป็นสงครามที่มีทหารเข้าร่วมกว่า100ล้านนายจาก30ประเทศทั่วโลกซึ่งบทบาทของ Converse ในสงครามครั้งนี้คือการที่พวกเขาผลิตรองเท้า Converse All Star รุ่นพิเศษให้กับทหารในกองทัพสหรัฐเพื่อใช้เป็นรองเท้าสำหรับการฝึกซ้อมอันดับที่25 Converse และ Jack Purcellในปี1929จนถึงปี1930นายจอห์นเอ็ดเวิร์ดแจ็คเพอร์เซลนักแบดมินตันชาวแคนาดาสามารถคว้าแชมป์ Canadian National Badminton ถึง2ปีติดต่อกันและเป็นการยากที่จะมีใครมาโค่นล้มเขาได้จนต่อมาในปี1935เขาก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรองเท้าแบดมินตันให้กับบริษัท BF Goodrich ในประเทศแคนาดาซึ่งมันก็คือรองเท้ารุ่นแจ็คเพอร์เซลนั่นแหละครับและมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้ในปี1970บริษัท Converse ได้ตัดสินใจเข้าซื้อเครื่องหมายการค้าของรองเท้ารุ่นนี้มาเป็น
็นของตัวเองแล้วรองเท้ารุ่นแจ็คเพอร์เซลนี้ก็ได้กลายเป็นรองเท้าขายดีควบคู่ไปกับรองเท้ารุ่นชักเทเลอร์ออสตาร์นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาอันดับที่24ฝันร้ายของคอนเวิร์สตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาตลาดรองเท้าหรือสนีกเกอร์ในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของแบรนด์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็น Puma, Adidas, Onitsuka Tiger หรือแม้กระทั่งแบรนด์ภายในประเทศอย่าง Nike ซึ่งแบรนด์เหล่านี้มาพร้อมกับรองเท้าที่มีคุณภาพสูงมีเทคโนโลยีและดีไซน์ที่แปลกใหม่ทำให้ Converse ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนยอดขายย่ำแย่จนทำให้ในปี2001บริษัท Converse Rubber Shoe Company ได้เข้าสู่สภาวะล้มละลายถึงขนาดต้องขายโรงงานทิ้งไปจนทำให้ Nike ต้องยื่นมือเข้ามาเพื่อซื้อกิจการทั้งหมดของ Converse ไปในราคา305ล้านเหรียญสหรัฐและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ารองเท้า Converse หลังจากปี2003เป็นต้นมาจะไม่มีคำว่า Converse Made in USA อีกต่อไปอันดับที่23 Converse Made in Japanในปัจจุบัน Converse มีฐานการผลิตหลักๆอยู่3ประเทศได้แก่จีนเวียดนามและอินโดนีเซียจึงทำให้รองเท้า Converse ที่ผลิตในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่หายากและสำหรับประเด็น Converse Japan นั้นก็ได้มีผู้คนเข้าใจผิดอยู่ไม่น้อยว่ามันคือ Converse Made in Japan ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วรองเท้า Converse ส่วนใหญ่ที่มีขายในประเทศญี่ปุ่นนั้นถูกผลิตขึ้นจากประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักและจะมีคำว่า Made in Indonesia ติดอยู่แต่สำหรับ Converse Made in Japan นั้นมันคือ Converse ที่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจริงๆซึ่งนานๆจะมีการผลิตออกมาสักทีและด้วยความที่มันผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและการตัดเย็บที่ประณีตประกอบกับความหายากของมันจึงทำให้ Converse Made in Japan มีราคาซื้อขายกันในท้องตลาดที่สูงกว่ารองเท้า Converse ทั่วๆไปอันดับที่22 Converse ขายดีแค่ไหนแน่นอนว่าแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่าง Converse ย่อมเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่และล้วนแล้วแต่เคยครอบครองสินค้าของพวกเขามาแล้วทั้งสิ้นและจากสถิติพบว่า Converse สามารถขายรองเท้าได้เฉลี่ยปีละ 700,000 คู่ทั่วโลกหรืออาจพูดง่ายๆว่าในทุกๆ45วินาทีจะมีรองเท้า Converse ถูกขายไป1คู่อันดับที่21รองเท้า Converse ที่แพงที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่ารองเท้า Converse ที่แพงที่สุดนั้นน่าจะเป็นรุ่นชัก Taylor All Star ที่เก่าแก่แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะรองเท้า Converse ที่แพงที่สุดก็คือรองเท้า Converse รุ่น Fastbreak คู่ที่ Michael Jordan ใส่ลงสนามในกีฬาโอลิมปิกปี1984ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างสหรัฐอเมริกากับสเปนและมันก็มีราคาปิดประมูลอยู่ที่ 193,373 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ6ล้านบาทอันดับที่20ที่มาของแวนในช่วงกลางทศวรรษที่19ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายพอลแวนโดเรนได้ทำงานที่โรงงานรองเท้าแรนดอล์ฟลับเบอร์กว่า20ปีและเมื่อเขาสั่งสมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บรองเท้าเขาก็ตัดสินใจออกมาสร้างบริษัทเป็นของตัวเองภายใต้นามบริษัทแวนเดเรนเดอร์รับเบอร์โดยที่ความสามารถของเขาเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอเขาจึงได้ชักชวนนายเจมส์แวนโดเรนพี่ชายของเขาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรนายเซอร์เก้ดีอีเลียและนายกอร์ดอนลีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาร่วมกันก่อตั้งบริษัทอันดับที่19หน้าที่ของ2พี่น้องแวนในช่วงเริ่มต้นกิจการพวกเขาทั้งสองคนต้องปรับตัวอย่างมากเพราะพวกเขาเคยเป็นเพียงแค่พนักงานและไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนโดยที่นายเจมส์ผู้เป็นพี่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบแม่พิมพ์ในการผลิตพื้นรองเท้าและตั้งชื่อให้กับแม่พิมพ์นั้นว่า The Waffle Sole เพราะมันมีลักษณะคล้ายกับขนมวาฟเฟิลและส่วนนายพอลนั้นได้เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานของงานบัญชีงานบริหารและงานการตลาดและในแง่ของการผลิตสินค้าพวกเขาทั้งสองคนให้ความสำคัญกับคุณภาพของรองเท้าเป็นอันดับแรกโดยที่นายพอมักพูดกับทีมงานของเขาเสมอๆว่าถ้าเราต้องการจะทำรองเท้าแวนให้เป็นแวนเราจะต้องรักษามาตรฐานการผลิตเอาไว้เพราะนั่นคือจุดขายของเราและนั่นจึงได้กลายเป็นหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของแวนและรองเท้ารุ่นแรกที่พวกเขาผลิตก็คือแวนนัมเบอร์44หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าแวนออเทนติกอันดับที่18กลยุทธ์การเติบโตของแวนเนื่องจากแวนยังเป็นแบรนด์รองเท้าน้องใหม่ในวงการจึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นพอจึงเลือกใช้กลยุทธ์เร่งเปิดช็อปเยอะๆเพื่อสร้างฐานการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับรองเท้าของเขาซึ่งใน6เดือนแรกของกิจการพอเปิดสาขาใหม่ไปแล้วถึง10สาขาในแคลิฟอร์เนียและจากการเปิดสาขาใหม่รัวๆนี้ทำให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนพอจึงได้ให้ลูกๆและภรรยาของเขามาเป็นพนักงานในสาขาต่างๆเหล่านั้นอันดับที่17จุดเปลี่ยนของแวนแม้รองเท้าแวนจะเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับคำชมจากลูกค้ามากมายแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ในพื้นที่แคลิฟอร์เนียเท่านั้นจ
นกระทั่งในช่วงต้นของทศวรรษที่70ก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แวนกลายเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างก็คือการที่มีนักสเก็ตบอร์ดในตำนานของยุคนั้นอย่างนายโทนี่อาวาและสเตซี่เพอร์เลต้าได้มีโอกาสทดลองใส่รองเท้าแวนแล้วมันก็ได้ทำให้พวกเขาประทับใจมากๆเพราะรองเท้ายี่ห้อนี้มีพื้นรองเท้าที่เหนียวหนึบอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันเหมาะอย่างมากในการใส่เล่นสเก็ตบอร์ดถึงขนาดที่พวกเขาพูดว่านี่มันคือรองเท้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดมานั่นจึงทำให้แวนกลายเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันในวงกว้างจากฐานแฟนคลับของโทนี่และสเตซี่แล้วมันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอันดับที่16ถ้าอยากได้รองเท้าสำหรับนักสเก็ตก็ต้องถามนักสเก็ตในปี1976แม้ว่าแวนออเทนติกจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากสำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้นักสเก็ตบอร์ดมาออกแบบรองเท้าเองซะเลยโดยที่พวกเขาได้ร่วมมือกับโทนี่อาวาและสเตซี่เพอร์เลต้าในการออกแบบรองเท้ารุ่นใหม่เพื่อเขย่าวงการซึ่งผลงานของพวกเขาก็คือแวนนัมเบอร์95หรือที่รู้จักกันในนามของแวนอีราที่ได้มีการนำเอาวัสดุแปลกใหม่มาใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นหนังกลับหรือการสกรีนลวดลายลงบนผ้าใบและยังมีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกสีและชนิดของผ้าได้ด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าเอามากๆเพราะในยุคนั้นใครๆต่างก็อยากเท่และแตกต่างอย่างโดดเด่นจากคนอื่นทั้งนั้นอันดับที่15 Van of the Wall เคยสงสัยไหมครับว่าคำว่า Off the Wall ที่ติดอยู่ส้นรองเท้าและฝังอยู่ในโลโก้สเก็ตบอร์ดของแวนมันมีที่มายังไงกันแน่ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนที่โทนี่อาวากำลังเล่นสเก็ตบอร์ดกับพรรคพวกที่ซานตาโมนิก้าในตอนนั้นทุกคนต่างก็กำลังยืนพักเหนื่อยกันอยู่มีเพียงนายโทนี่อาวาเท่านั้นที่ยังคงวาดลวดลายในลานสเก็ตบอร์ดซึ่งเขาก็ได้เล่นท่าแปลกๆที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนจนทำให้เพื่อนของเขานายสคิปเอ็งบอมได้ตะโกนออกมาว่า Hey you just went off the wall ซึ่งคำว่า off the wall ก็ได้ลอยไปเข้าหูนายสตีฟแวนโดเลนเข้าพอดีแล้วเขาก็คิดว่ามันเจ๋งดีจึงได้เอาคำนี้ไปใส่ในรองเท้าและสินค้าอื่นๆของแวนอันดับที่14ค้นหาเอกลักษณ์ในช่วงทศวรรษที่70นั้นแบรนด์รองเท้าที่มีชื่อเสียงต่างก็มีเอกลักษณ์หรือความพิเศษเฉพาะตัวกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Adidas ที่มีโลโก้ The Three Stripe หรือจะเป็น Nike ที่มีโลโก้ Swoosh ที่ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องจำได้อีกทั้งคำว่า Nike ยังสื่อถึงคำว่าชัยชนะในภาษากรีกอีกด้วยทำให้นายพอลแวนโดเรนต้องคิดค้นบางสิ่งบางอย่างที่จะกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าแวนให้ได้และหลังจากที่เขาคบคิดอยู่นานในที่สุดเขาก็ออกแบบมันสำเร็จจากนั้นเขาจึงนำลวดลายที่เขาออกแบบได้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บที่บอสตันเพื่อที่จะได้นำเอาลายที่เขาออกแบบนี้ไปติดด้านข้างของรองเท้าซึ่งช่างตัดเย็บก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วบอกเขาว่ามันเจ๋งมากๆจนทำให้พวกเขาตั้งชื่อให้กับลวดลายนี้ว่า Jazz Stripe เพราะมันมีลายเส้นที่ดูแล้วสนุกสนานและชวนให้นึกถึงดนตรีแจ๊สซึ่งเจ้าลายที่ว่านี้บางคนก็เรียกมันว่าลายหนอนอันดับที่13ปีทองของแวนเมื่อก้าวเข้าสู่ปี1977ที่ถือว่าเป็นอีก1ปีทองของบริษัทแวนโดเรนเดอะรับเบอร์ซึ่งพวกเขาได้ทำการต่อยอดความสำเร็จจากการนำข้อดีข้อด้อยของรองเท้าแวนที่เคยผลิตมานำมาปรับปรุงพัฒนาให้กลายเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ที่มีรหัสว่าแวนนัมเบอร์36หรือที่รู้จักกันในนามแวนโอสคูลซึ่งเป็นรองเท้ารุ่นแรกของแวนที่มีลายแจ๊สสไตรป์ติดอยู่ด้านข้างและยังมีแวนนัมเบอร์38ที่เป็นแบบหุ้มข้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นสเก็ตบอร์ดสำหรับนักสเก็ตสายโหดโดยเฉพาะและในปี1979แวนได้ออกรองเท้าแวนสลิปออนที่เป็นรองเท้าสำหรับการใส่เล่นสเก็ตบอร์ดและใส่เล่นจักรยาน BMX ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าคนตามหากันให้ควักเลยทีเดียวและในปีเดียวกันนี้แวนก็ได้เปิดหน้าร้านจัดจำหน่ายครบ70สาขาพอดีอันดับที่12ฝันร้ายของแวนจากการที่สนีกเกอร์ในยุคนั้นมีราคาค่อนข้างสูงจนทำให้มีหลายๆคนบ่นว่าแพงและด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้บริโภคจึงทำให้รองเท้าของแวนมีราคาขายถูกมากเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแต่ยังคงไว้ซึ่งวัสดุคุณภาพสูงและการตัดเย็บที่ปราณีตตามความตั้งใจเดิมของพวกเขานั่นจึงทำให้พวกเขาเริ่มแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาจัดจำหน่ายจนทำให้บริษัทมีหนี้สินที่เกินกว่าจะจัดการได้และเข้าสู่สภาวะล้มละลายและศาลก็ได้ตัดสินให้บริษัทแวนโดเรนเดอะรับเบอร์ต้องขายหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทเพื่อให้นายทุนรายใหม่เข้ามาจัดการภาระหนี้สินและบริหารจัดการบริษัทต่อซึ่งบริษัทแมคคลาวก็เป็นผู้ที่เข้ามารับช่วงต่อกิจการของบริษัทแวนโดเรนเดอะรับเบอร์ด้วยเงินจำนวน 74.4 ล้านเหรียญสหรัฐและทำให้แบรนด์รองเท้าแวนยังคงโลดแล่นในวงการสนีกเกอร์มาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่11แวนที่แพงที่สุด
สำหรับรองเท้าแวนคู่ที่แพงที่สุดในโลกนั้นตกเป็นของรุ่นเช็กเกอร์เลดแวนไฮท็อปสนีกเกอร์จากทศวรรษที่80ซึ่งของแท้สภาพดีนั้นพบเจอได้น้อยมากๆซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ rareist.org ได้ระบุการซื้อขายสูงสุดที่เคยมีมาว่าเกิดขึ้นในเว็บไซต์ eBay ที่ราคา 77,777 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,870,000 บาทอันดับที่10ที่มาของ New Balanceเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่นายวิลเลียมเจไลลี่ชายชาวอังกฤษได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและมีอยู่วันหนึ่งที่เขานั่งอยู่ที่สวนหลังบ้านเขาได้นั่งสังเกตลักษณะการเดินของไก่จนเขาได้ค้นพบว่าเท้าของไก่นั้นช่วยสร้างสมดุลในการเดินได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่ก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่แปลกใหม่สำหรับตัวเขาเขาจึงได้เริ่มต้นศึกษาอุ้งเท้าของไก่และนำไปสู่การพัฒนาเป็นแผ่นรองเท้าซึ่งเจ้าแผ่นรองเท้าที่ว่านี้ก็ได้มีการออกแบบให้มีจุดซัพพอร์ตด้วยกัน3จุดเพื่อช่วยสร้างสมดุลเวลาใช้งานและเขาก็เรียกสิ่งว่า 3 Point Art Support และได้มีการก่อตั้งบริษัท New Balance Art Support ขึ้นมาในปี1906ที่เมืองบอสตันซึ่งคำว่า New Balance ก็มีที่มาจากสมดุลของเท้าไก่นั่นเองอันดับที่9การขายช่วงแรกในช่วงเริ่มต้นกิจการบริษัทไม่มีการเปิดหน้าร้านเหมือนอย่างแบรนด์อื่นๆแต่กลับเลือกใช้วิธีการขายตรงผ่านทางเซลแมนจนกระทั่งในปี1927นายวิลเลียมเจไลลี่ก็ได้เซลฟีมือดีอย่างนายอาเธอร์ฮอลเข้ามาร่วมงานด้วยและเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานานเพราะสินค้าของพวกเขาสามารถตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งลูกค้าเจ้าแรกๆที่อาเธอร์ฮอลเลือกก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงที่อยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐโรดไอแลนด์นั่นเองอันดับที่8 Trackster อันเรื่องชื่อของ New Balance หลังจากที่ได้มีการขายแผ่นรองเท้ามาเป็นเวลานานในที่สุด New Balance ก็ได้ก้าวเข้ามาสู่การผลิตรองเท้ากีฬาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเบสบอลรองเท้าเทนนิสหรือว่ารองเท้ามวยซึ่งหนึ่งในรองเท้าในตำนานของ New Balance เกิดขึ้นในปี1960โดยมันเป็นรองเท้าวิ่งที่มีชื่อว่า Trackster ที่มีจุดเด่นจากการทำพื้นรองเท้าแบบหนามแหลมและที่สำคัญรองเท้ารุ่นนี้มีขนาดความกว้างให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลายและนั่นจึงทำให้ลูกค้าสามารถเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับสรีระเท้าของตัวเองได้และจากความสำเร็จของเจ้า Trackster นี้ให้บรรดาลูกค้าเริ่มมีการจดจำว่า New Balance นั้นก็คือแบรนด์รองเท้าวิ่งอันดับที่7โลโก้ของ New Balanceเราน่าจะคุ้นเคยกับโลโก้รูปตัวอักษร N ที่ติดอยู่ด้านข้างของรองเท้า New Balance แต่คุณทราบไหมครับว่าเจ้าโลโก้รูปตัว N นี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี1976หรือ70ปีหลังจากก่อตั้งบริษัทซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารองเท้าของพวกเขาแทบไม่มีอัตลักษณ์อะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Adidas หรือ Nike จนมีลูกค้าบางรายถึงกับแซวว่ารองเท้ารุ่น Trackster มองเพลินๆนึกว่าเป็น Adidas ฉบับโฮมเมดและหลังจากที่ได้มีการเอาโลโก้รูปตัว N มาใช้เป็นครั้งแรกกับรองเท้ารุ่น NB320 ก็ได้ทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงอัตลักษณ์และความรู้สึกที่แตกต่างของ New Balance กับแบรนด์อื่นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันดับที่6 New Balance กับโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นข่าวที่ฮือฮาลุกลามใหญ่โตในปี2016เมื่อทาง New Balance ได้กล่าวกับสื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal ว่าพวกเขาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และยังรู้สึกได้ว่าหลายๆสิ่งกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งคำพูดเหล่านี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวอเมริกันบางส่วนเป็นอย่างมากถึงขนาดที่มีการเผาหรือการเอารองเท้าของ New Balance ไปทิ้งกันเลยทีเดียวและแม้ว่าทาง New Balance จะออกมาอธิบายว่าคำพูดที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นเพียงคำพูดในเชิงธุรกิจไม่ใช่การแสดงออกทางการเมืองแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดอาการหัวร้อนของลูกค้าเหล่านั้นได้อันดับที่5 New Balance กับประธานาธิบดีสหรัฐในปี1993ทาง New Balance ได้ออกรองเท้ารุ่นใหม่ที่มีชื่อรุ่นว่า1500และมันก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีจากลูกค้าซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ประธานาธิบดีบิลคินตันมักจะใส่รองเท้ารุ่นนี้วิ่งจ็อกกิ้งอยู่เสมอๆและในอีกกรณีเกิดขึ้นในปี2012ทาง New Balance ได้ทำการมอบรองเท้ารุ่น NB990 ที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อบารักโอบามาโดยเฉพาะซึ่งนอกจากจะมีการตัดเย็บให้ได้ขนาดที่เข้ากับรูปเท้าแล้วยังได้มีการปักชื่อของโอบามาลงในนั้นด้วยอันดับที่4การตั้งชื่อรุ่นของ New Balance คุณเคยสงสัยไหมครับว่าชื่อรุ่นที่เป็นโค้ดของ New Balance นั้นแต่ละส่วนมีความหมายอย่างไรซึ่งโดยส่วนใหญ่ชื่อรุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งส่วนแรกจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษมักใช้สำหรับการระบุหมวดหมู่ของรองเท้ารุ่นนั้นยกตัวอย่างเช่น MR ย่อมาจาก Men's Running ที่หมายถึงรองเท้าวิ่งสำหรับผู้ชายหรือว่าจะเป็น CW ที่ย่อมาจาก Comfort Walking ที่หมายถึงรองเท้าที่เหมาะกับการเดินและส่วนที่2จะเป็นตัวเลข1หรือ2ตัวถัดมาจะทำหน้าที่บอกระดับของวัสดุและเทคโนโลยีที่อัดแน่นเข้าไปในรองเท้าแต่ละรุ่นซึ่งถ้ายิ่งมีตัวเลขมากก็ยิ่งดีและในส่วนของเลข2ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความเหมาะสมในการใช้งานอันดับที่3 New Balance 577
รองเท้า New Balance 577เป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคแล้วคุณทราบไหมครับว่าในช่วงยุค90นั้นรองเท้ารุ่นนี้ที่มีสีดำเงินจะเป็นสีพิเศษที่ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับทหารอิสราเอลโดยเฉพาะซึ่งหลังจากนั้นในปี2002ก็ได้มีการนำเอารองเท้ารุ่นนี้กลับมาผลิตอีกครั้งด้วยจำนวนสีสันที่มากขึ้นและได้มีการวางจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศมากขึ้นเช่นเดียวกันอันดับที่2 New Balance Giving Backตลอดทั้งเดือนธันวาคมปี2018นี้ทาง New Balance ได้จัดแคมเปญ Giving Back โดยการเชิญชวนให้คุณบริจาครองเท้ากีฬาให้แก่องค์กรการกุศลใดก็ได้ตามที่คุณต้องการจากนั้นก็ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวคุณเองแล้วอัพลง Twitter หรือ Instagram พร้อมติด Hashtag #MBGiveBack โดยที่ทาง New Balance จะบริจาคเงินจำนวน 5-25,000 เหรียญสหรัฐต่อรูป1รูปแล้วนำเงินทั้งหมดไปมอบให้แก่ Soul for Soul ที่เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งเน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วโลกอันดับที่1 New Balance ในปัจจุบันจากบริษัทที่เริ่มต้นจากการขายแผ่นรองเท้าจนเติบโตมาเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาที่ครอบคลุมกว่า120ประเทศมีพนักงานกว่า 8,000 คนจากทั่วโลกซึ่งในปี2017ที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถสร้างรายได้มากถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 132,000 ล้านบาท